ไปดูอีกเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะทีมข่าวมณีทีวีทราบข่าวมานะครับว่ามีคุณตาคนหนึ่งอายุ70กว่าแล้วถูกคนเอาไปทิ้งไว้ที่วัดแล้วเรื่องราวนี้คือถามว่าแล้วญาติพี่น้องไปไหนทำไมแกถึงอยู่ตัวคนเดียวเราลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมครับเป็นที่วัดสิงห์นะฮะที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับคุณตาคนนี้ชื่อตาเป้านะฮะหรือว่านายสุรินทร์เขยพ่วงอายุ72ปีละถูกพาไปทิ้งไว้ที่วัดจนกระทั่งชาวบ้านแถวนั้นต้องแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยดูแลหน่อยแล้วพอไปถึงที่วัดสิงห์ปั๊บตำรวจพาไปดูแลคุณตาเป้าเองก็เลยขอมาอยู่ที่วัดแห่งนี้คุณผู้ชมครับก็คือวัดมหาไทยเพราะเหตุการณ์นี้ตาเป้าแกเล่าให้ฟังว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยก่อนหน้านี้ตาเป้ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยเคยติดเหล้าขาวสูบบุหรี่หนักแล้วเคยบวชอยู่ที่วัดอ้อยบวชได้ 6,000 ษาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เด็ดขาดแล้วก็มาศึกที่วัดมหาไทยที่ตัวเองอยู่ตอนนี้กลับไปอยู่กับน้องชายแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพยายามทำมาหากินถูกหอบเอามาทิ้งเพราะตัวเองอ่อนแอเป็นโรคปอดจากนั้นฮะก็เลยต้องขอความช่วยเหลือแล้วทำให้มีคนสงสารแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยพามาที่วัดมหาไทยแห่งนี้แล้วถามว่าคุณตาตาไม่มีญาติพี่น้องเหรอคือตาแกก็บอกว่าเอาจริงนะคือโดนนายจ้างไล่ออกแล้วไม่ใช่อย่างที่พูดกันไปว่ามีคนมีญาติพามาทิ้งไว้วัดเพราะตัวเองเนี่ยพอถูกนายจ้างไล่ออกปั๊บก็เลยต้องมาขออาศัยวัดอยู่แล้วโดนแกล้งตอนอยู่ที่วัดด้วยก็เลยหนีละหกละเหเล่ร่อนมาจนกระทั่งมีคนมาช่วยแล้วพามาอยู่ที่วัดมหาไทยแห่งนี้แหละฮะเขาไล่ผมเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าไปอยู่ที่ไหนได้ก็ไปผมก็มาใส่พระวัดอ้อยอ๋อไปอยู่ที่วัดสิงห์เหรอครับวัดอ้อยวัดอ้อยแล้วถึงไปวัดสิงห์นี่จริงทำไมผมนึกเนี่ยแน่นอนคือคุณลุงไม่ได้กลับบ้านนะครับก็ไม่ได้กลับก็ผมก็บวชอยู่วัดอ้อยผมก็ไปอาศัยข้าววัดอ้อยกินไงก็เอาไฟมาช็อตผมใครวัดใครเอาไฟมาช็อตครับพระพระที่ไหนครับพระวัดอ้อยเลยพระวัดอ้อยเหรอครับต้องช็อตคุณลุงทำไมครับเขาว่าผมมีพระผมไม่ให้เขาจะขอพระคุณลุงเหรอครับครับเขาไม่ให้ผมไม่ให้อะไรครับคุณลุงฮะคือเนี่ยนะฮะสรุปสุดท้ายแล้วคุณตาแกไม่ได้ถูกญาติพามาทิ้งนะแต่ประเด็นคือแล้วอายุ72ต้องอยู่ตัวคนเดียวภายในวัดแบบนี้ล่าสุดหลังจากที่อมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปทราบว่าวัยยาวัชกรเองเนี่ยของวัดมหาไทยแกรู้จักกับน้องชายของตาเป้าวันนี้จะประสานให้น้องชายมารับไปอยู่ด้วยอย่างน้อยก็จะได้มีคนดูแลในช่วงบั้นปลายชีวิตเนาะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ